ต้นหอมเดือดแรงเจอคนทักยืมเงินช่วงโควิดไม่เว้นวันชี้เตรียมเปิดโอกาสให้คนว่างงานได้มีอาชีพแบบไม่ต้องลงทุนเรียกว่าองค์แม่ลงทันทีหลังสาวต้นหอมสกุลตลาเกิดอาการรับไม่ได้หลังมีคนทักมายืมเงินในช่วงโควิดแทบทุกวันจนเธอต้องโพสต์ข้อความตอบกลับคนกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาดว่าหมดยุคทักยืมเงินหางานมาให้แล้วอย่ามีข้ออ้างให้ตัวเองว่าไร้ความสามารถในการหาเงินอีกโดยเธอโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่านับจากนี้ไม่ต้องไดเรกมาขอตังขอยืมเงินใดๆเพราะหางานมาให้แล้วหนูมีลูกมีคนป่วยออกไปทำงานไม่ได้หนูอยากขายออนไลน์ไม่มีเงินลงทุนอ่ะจัดให้แล้วนะไม่ต้องลงทุนสักบาทที่เหลือคือความขยันใส่ใจตั้งใจละถ้าบอกว่าพี่หนุ่ยไม่ถนัดโซเชียลทำไม่เป็นนู้นนี่นี่หนถ้ายังมีข้ออ้างอื่นๆขึ้นมาอีกไม่ยอมเรียนรู้เพิ่มก็แล้วแต่ละกันไม่บังคับชีวิตใครชีวิตมันไฮราบลูจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในวันที่8นี้และจะเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการขายออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนเพราะเข้าใจในสถานการณ์ขณะนี้ว่าเราเดือดร้อนจากโควิดแค่หนวันนี้จะไลฟ์บอกช่องทางและวิธีทำตอนบ่ายสองใครสนใจก็มาฟังใครไม่สนใจก็ข้ามไปปลอคนที่ไดเรกมาขอยืมตังตอนเดือดร้อนบอกจะใช้หนี้กูนะไม่เคยมีใครโอนมาใช้หนี้เลยนะจำตอนลำบากได้ไหมตอนขอยืมนะพูดว่ายังงงจะคลอดลูกไม่มีตังบ้างละถ้าเงินเดือนตรงนี้ออกจะเอามาคืนเดือนนั้นเดือนนี้พูดเป็นมั่นเป็นเหมาะทุกวันนี้หายโยยคนพวกนี้ชอบคิดว่าเราไม่ต้องใช้หนี้เขาหรอกเขารวยแล้วฟังนะพวกลูกนี้ทั้งหลายทั้งบุคคลทั่วไปและคนรอบข้างที่ยืมตังต่อให้เขารวยแค่หนมันก็คือเงินเขาในวันที่เราเดือดร้อนเขาจะไม่ให้เราก็ได้แต่เขาเลือกช่วยเราแม้แต่ดอกเบี้ยก็ไม่เก็บนั่นคือน้ำใจถ้าวันนี้จะมีน้ำใจติดต่อกูมาบ้างก็จะขอบคุณมากวันนี้ทำเหมือนกูเป็นทาสเป็นอากาศลักกลายเป็นกูที่อึดอัดแทนว่าจะทวงยังไงความรู้สึกเหมือนเป็นลูกนี้แอบระบายนิดนึงแม่แหล่งคือมันไม่ถึงกระเกรดแต่มันรำคาญอ่ะพอละได้ระบายนิดก็ยังดี
เธอ